เพื่อนๆดูท่านผู้ชมครับมันน่ากินมากโอเคดูดีแล้วดูดีแล้วสวัสดีสวัสดีครับแม่บ้านชาแนลมาแล้วเปิดมาปุ๊บบ่นเลยหนังกล้องลืมเอาเมมโมรี่ใส่กล้องก็ยังไม่ได้บอกเลยปะมาที่ไหนกันเนาะก็วันนี้มากันที่ชลบุรีครับมาศาลเจ้านาจาวิแก้ปีชงตอนแรกพี่โก้ก็คิดว่าจะไม่โดนแหละแต่พอมาถึงเห็นป้ายปั๊บโดนโอเคก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้บ่ายโมงแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเอาความจริงว่าตอนแรกจะมาส่งใครแก้ชงตอนแรกจะมาส่ง นี่ส่งเมมาแก้ปีชงครับโดนอยู่คนเดียวใช่แต่พอมาเราเจอเต็มพอมาปุ๊บก็นะใช่แล้วเราโดนกัน4คนโดนกันเกือบยกคณะเลยวันนี้ที่มาเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อให้ปีนี้เฮงๆแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับก็เรากำลังจะไปที่ที่ไหนนะน้องต้าตรงนั้นคือโซนเขาเรียกว่าโซนอะไรอ่ะโซนศรีราชาเราบอกร้านเลยเกือบแหลมชบังเกือบแหลมชบังน้องต้าสวัสดีโอ้ยเรากำลังจะไปร้านลิตเติ้ลแพนด้าชาบูเพจเราบอกเพจด้วยละกันโน้ตมาจากเพจชีชาแดกครับคลิปนี้ทั้งคลิปนะครับจะใช้มือถือถ่ายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตอนต้นคลิปเลยตากล้องมันเอาเมมโมรี่ไว้ใต้คอมแล้วก็ลืมแย่จังโอเคเดี๋ยวเจอกันที่หน้าร้านบายไม่หวานแล้วก็ไข่มุกก็คือชานมไข่มุกกันแหละ นี่โอ้จะอิ่มก็พอไอ้ตัวนี้แหละ เราใส่เพื่อจะเคลียร์พื้นที่ก่อนนะช่วยใส่ก็เราอยู่ที่ร้านลิปตันแพนด้าชาบูลิปตันแพนด้าชาบูนะตั้งอยู่ที่แถวตรงนี้เดี๋ยวขึ้นดีคลิปชาแล้วกันสินค้าชาเสิร์ฟชาบูก็แม็กเจอจะมี3ราคาครับ359 459แล้วก็599ราคานี้แล้วไม่บวกเพิ่มนะครับมีทั้งน้ำชาน้ำไทยน้ำอัดลมนะครับแทนเอาแผงบุ๊กก็มีนะครับแล้วของกินเล่นเยอะมากถ้าใครชอบกินขนมหวานสายหวานเนี่ย589ติดตามก็จะมีฮะเก่าแล้วก็ขนมจีบกุ้งจากมาแล้วที่เด็ดคือเนื้อนะเนื้อวากิวเนื้อชักโลเนื้อแกะเนื้อชักโลแล้วก็มีปลาแซลมอนเนื้อหมูเป็นแกะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าที่นี่เมนูที่เป็นชาบูจะเป็นเน้นแบบเนื้อหมูเนาะจะพุ่งทะเลจะไม่ค่อยเท่าไหร่ก็มีความเป็นว่ามีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่เนื้อดีแล้วก็ให้เวลา120นาทีต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นตัวเล็ก3ราคาก็แค่90นาทีตัวเล็ก90นาทีน้ำซุปจะมีให้เลือก6ตัวครับก็เลือกไปเลยเนี่ยมาสองมาหลายคนก็2หม้อหม้อละ2ซุปนะครับก็เดี๋ยวจะลองชิมดู
ตอนได้กลิ่นของตัวซุปดำหอมมากมาสั่งน้ำซุปดำมาครับแล้วก็ซุปใสมีต้มยำกุ้งแล้วก็กระดูกตุ๋นรอที่เหลือที่ไม่สั่งแล้วเลยคือหมาล่ากับต้มยำอะไรครับต้มเล็กต้มแซ่บต้มแซ่บนี่คือใบพายอันนี้คือใบพายเหรอไม่ใช่ที่อ๋อใบก็คือไม่ได้บอกกันเลยไม่ปรึกษากันเลยมุกเนี่ยนี่ดูเพื่อนๆดูท่านผู้ชมครับมันน่ากินมากน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มราคา500 บาทได้เนื้อแบบนี้โอเคมากต้มยำอร่อยเข้มข้นไม่ได้ลืมบอกว่ามันมีติ่มซำด้วยมีติ่มซำด้วยนะสั่งได้ในเมนูในบุฟเฟ่เลยเดี๋ยวต้องมาตัดก้อนใหญ่ก้อนเนื้อนี่ใหญ่กว่าหน้าของป้าอย่างเงี้ยอันนี้เนื้อแก่ปะเนื้อได้แหละไม่ใช่แก่ปะน่าจะเนื้อแหละเนื้อข้างหน้าสิเนื้อข้างหน้าบอกว่าเราต้องไม่น้อยหน้าป้าแข่งราคาแข่งราคาเลยใหญ่เท่าหน้าเอาไปเลยพิเศษมาแล้วตอนนี้เราเฟดไอ้ต้าเต้าด้วยไม่อยู่ในบทบาทไหนต้องจากเมนูที่สั่งในเมนูอ่ะที่ไปขอกินเล่นพวกติ่มซำพวกเป็ดก็จะมีไก่ทอดของทอดที่อยู่ที่บาร์ไปตักได้เลยน่ากินมากนี่ครับแฮมเบิร์กชีสแฮมเบิร์กชีสเนื้อแฮมเบิร์กข้างในยัดชีสหรือซาลาเปาไส้อะไรก็อยากทอดไม่ชีสชีสหายชีสหายชีสหายแล้วชีสหายแล้วครับเหมือนกันอร่อยความสดทอดอร่อยทอดเลยเราดูอีกรอบนึงนี่ไงเจอแล้วเนี่ยอันนี้ลืมใส่อันนี้ชีสหายอันนั้นชีสหายอันนี้มีชีสราคาโคตรท็อปมีปลาแซลมอนมีปลากระพงใช่มีปลากระพงมีตังมีผักเก๋ามีดูแล้วดีผักเก๋าแบบไส้แน่นมากแหวนให้ดูเมื่อกี้โอ้โหกินเข้าไปทุ่มในปากดูดิคือแบบหมูกุ้งเต็มไปหมดเลยไส้แน่นมากถูกใจสิ่งนี้ครับสั่งเนื้อเพิ่มเนื้อจากเรา3ที่แล้วก็เบคอน2ครับแล้วเมื่อกี้ปลาหมึก2เนาะจีบกุ้งจักรพรรดิ2ครับผักกาด2ครับก็ลวกคอน้ำซุปใสก็ใสๆเช็งๆไม่หนักอะไรเลยเบาๆน้ำดำไปไงน้ำตาลก็โอเคนะไม่หวานมากต้มยำดีมากจริงเหรอจริงต้มยำดีต้องรอต้มยำดีตาก็ขยันถ่ายรู้สึกผิดไงนักโลเท่าหน้านี่ลาเอวว้าวเนื้อดีนะลายสวยนะมาคือบางทีอยากให้เปิดในกรุงเทพอ่ะอยากให้เปิดในกรุงเทพปิดฉากคนชลบุรีเนาะคนศรีราชาใช่ไหมดีเลยแค่คนชลบุรีกอบสองที่ครับก็ที่นี่เขาจะมีเมนูพิเศษฮะพึ่งตกใจเกินจริงพึ่งเริ่มเดือนนี้ในมกราคมกราคมนี่กุมภาแล้วครับเขาจะมีหมูกรอบหมูแดงเป็ดย่างแล้วก็หมูไก่เด็ดดิ้วตามากินอย่างเดียววันนี้ไม่ยอมคุยเลยก็อันนี้อยู่ในเมนูบุฟเฟ่ต์แล้วในราคาตัวกลางก็มีแล้วนะครับตัวกลางพิเศษ
็ดเขาเหนียวนุ่มมากมันต้านมันก่อนด้วยหมูกรอบมันมีตัวน้ำราดอ่ะคือหมูกรอบที่มาทอดถ้ารสชาติก็ถูกจุดเมนูยำปลาหมึกมาแล้วครับนี่ลองไหมไม่หรอกคิดอะไรตรงใจบ้างเนี่ยดีดีดีทราบเปล่าดียำเนื้อว่ากิวด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็ชิมน้ำยำดีแต่ตัวเนื้อมันลอกกระด้างใช่ไหมเฮ้ยยำน้ำยำดีจริงน้ำยำดีดีมากเอาตัวเนื้อมากระด้างกับบ้านไปไทยห้ามลึกอยากกินร้านนี้นะขับรถไกลนี่เสียตังค์กินเองนะเขาไม่ได้ตั้งรีวิวแต่มันดีจริงๆเว้ยอันนี้โทรศครับเอาไหมอันนี้โทรศสองครับลาวาลาวาหนึ่งครับเอาเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตหนึ่งเอาไหมเอาไหมกินติ่มเฉยอ่ะกินติ่มเฉยมีวานิลาช็อกโกแลตชาเขียวพุดดิ้งมะม่วงต้มผลไม้สลัดกะลาปาก้าอย่างละหนึ่งครับโอนี่แปะกล้วยหนึ่งครับนี่ก่อนครับก็ต้องไปดูอันนี้คาราคอต้าคาราคอต้าสตรอเบอรี่อันนี้อร่อยหวานดูดูความน่ากินดูดูความละวาดูความละวาหนึ่งสองหนึ่งสองดูดูความละวาดูความละวาละวาไหมเนี่ยมีไหมจึ๊กหันไม่สวยเลยเนาะเราที่จริงๆอ่ะเขาให้ตีได้อันเดียวนะแต่เราลืมเพี้ยนขอสองลูกไม่อยากกินอีกเขาทำมาหน้าตาดีมากเลยนะรสชาติก็โอเคอร่อยพี่แกจะไม่กินกันไม่ใช่เลยนะลืมไปว่าดีตากล้องสั่งนะแต่จะหมดแล้วอ่ะแบบรวยก็คือ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 ตากล้องโอ้นี่แปะโอ้โหขับมาร้อนๆเลยบืออันนี้ไม่เคยของพี่กินแล้วแต่ขอชิมไม่ได้หรอเราเหรอไม่รู้ไม่รู้เลยอร่อยอร่อยดีไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นเป็นยังไงแต่ของเมื่อกี้ของน้องต้าอะไรที่สองมันหวานมากไหมถ้าหวานมากก็ไม่ต้องเพราะว่าพออันนี้คืออันนี้อันที่สองแล้วก็อันนี้อันที่สามกินให้ตายกันไปซะเลยนะพอกินครบ2ชั่วโมงไม่ไหวแล้วชั่วโมงขึ้นได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรากลับที่กันร้านให้น้องว่าไปยังไงใต้คลิปดูคลิปชาติไว้ครับผมก็วันนี้ไปดีกว่าไม่ไหวแล้วอีกไม่เจอกันแล้วขอชอบสิป้าฝากโทษก็ฝากช่องแบบบอกใช่ไหมมองกล้องกดกดกระดิ่งกดสไครบ์โอเคงั้นเดี๋ยวนี้เราไปกันดีกว่าครับต่างก่อนเลิกแล้วโอเคบายครับขอบคุณครับเจอคลิปหน้าครับแล้วก็ไม่ถึงชาไทยเลยอ่ะไปเติมฝากด้วยมัทฉะทำไมลูกเค้กต้องมีอะไรที่มันแบบหลุดมือบ้างมือไปฟาดบ้างเลย